ได้แบบรีนึงชัวร์คือแสนสามนั่นไงถ้ามีเอานะหรือว่ารวยสุดหรอกเฮ้ยมันก่อนมีโจรนะเว้ยไอ้พามโดนปล้นใช่ใช่เขามีรูปโจรนะพี่ไม่มีเหม่ออยู่แม่งโคตรเจ็บใจเลยเอาผมแบบกลางหลังเลยขอให้มันไปทะลุฝานอ่ะมันกลนต้นตีนเราเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ปล้นมันไม่ยอมขายของให้เราแล้วมาปล้นเหยื่อตกปลาผมไปอีกใครใครไม่ยอมขายของให้เราหลายหลายหลายคนเลยแหละตอนนั้นเขากดเหล็กดังนั้นนะไม่ยอมขายของให้เราพวกคนที่มาบ้านเขาขายแพงอะพี่เอางี้ที่มันอยู่บนเกาะเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวก่อนตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เราตั้งราคาเท่าไหร่นะแคป500แคป500แล้วก็อะไรนะสารอย่างละพันสารอย่างละพันแล้วก็อะไรเอางี้ใครใครแม่งโพสต์ขายเกินราคาที่เราตั้งมึงเอาเบอร์มามึงขอจีมันไปหามึงแทงปล้นแม่งหมดเลยให้หมดตัวเลยโอเคโอเคพี่ทำนั้นนี่นี่พามานี่มีอะไรทำละบอลครับล้อมมึงล้อมมึงเลขอะไรก่อนเลยนะขายตัวแสนเลท 5,000 น่ะมึงเอาก่อนเลย163ตรงที่เก็บนั่นน่ะน่าจะขายเกินพันหมดนะถามหน่อยว่าให้ผมแพงได้มั้ยพี่ว่าไงคือถ้าพวกงั้นเดี๋ยวกูขึ้นไปมึงรอแป๊บแป๊บนึงเดี๋ยวขอเติมพรีเมี่ยมแป๊บนึงพี่ดำไปเกาะกับผมเลยมั้ยไปเดี๋ยวไปรอไอ้ดิวมาเดี๋ยวให้ไอ้ดิวเจอกันฟามิงโกไปไอ้สัตว์เดี๋ยวกูลื้อให้หมดเลยเอาเป็นป่ะถ้าพูดแล้วไปถึงแล้วแม่งขายเลทพันไอ้สัตว์เอางี้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวกูเดินไปทักก่อนกูว่าตอนนี้น่าจะขายเลทพันแล้วมันน่าจะฝันเดี๋ยวกูดิมันฝันอยู่แล้วเดี๋ยวกูไปเองกูใส่ก่อไอ้ก่อนผมอะหลงรีไปนะเว้ยเฮียระวังมันพวกเบิกเรือกลับไปไวนะเว้ยฝันดีแล้วนะมึงไงยะเต้ไอ้กูมีเบอร์ไอ้พ่อดักไอ้นี่ดิดักฟามิงโกอ่ะเบอร์เมียผมยังจะมีอยู่ที่ผมมีความฝันแล้วว่าทางผมรู้อ่ะผมว่าจะวางพวกตำรวจอ่ะที่แบบไอ้เค้าไล่แทงปล้นคนแม่งเลยไอ้เหี้ยแล้วก็มาตอบแทนพี่ครับแล้วก็โอเคเก็ตป่ะแทงไปเรื่อยครับเลขก็ดีเลยนะเลขก็ดีเลยแทนครับแล้วก็แต่ว่าถ้าแคป1000เกิน 1,000 นึงอ่ะ163 165มันก็เอาเลยนะเพราะ 1,000 กว่าไม่ได้แย่กว่าเราคุยกันก่อนมั้ยคุยจบแล้วเวทไม่แต่เรื่องแคปวันนั้นพี่ดำบอกว่า500หรือ 1,000 ก็ได้ไม่ใช่หรอคุยกันไหม500 500พอไอ้เหี้ยมึงเข้าใจไหมคือถ้ามันเม็ดละพันมันคุมให้เงินมันอยู่ไม่ได้เว้ยตอนที่ผมได้เงินมา900คือรีนคนกดซื้อพรีเมียมเห็นป่ะอยู่หน้าโปรโมชั่นพรีเมียมการ์ดอะกดเลสแมนใช่ซื้อเลยเมื่อวานกูตก4รอบได้แคปมา6ทุเรียนก็น่ากินนะเนี่ยก็นั่นแหละแต่มันก็ไอ้เหี้ยมันนะครับคนที่แม่งทำทั้งรีเรียบร้อยยังใหม่ตลอดตอนนี้เรียบร้อยโอเคมีนี้พรีเมียมกาแล้วกด slash daily log in รับ2ช่องให้หมดก็ตั๋วได้เยอะไอ้เหี้ยกูรับแค่ 25,000 อุ้ยได้ทั้งหมดเลยเหรอครับเออทั้งหมดเลยนึงขอก่อนขอบคุณโยดาครับเดี๋ยวที่6คนนึงแล้วเดี๋ยวกูถ่ายดูไปดูแล้วก็กิฟต์มาให้หมดเลย3รอพี่เต้ได้27พี่ดำพี่ว่าไงอยู่ปะอยู่นี่อีเด็กนี่ขาย 1,500 ว่าไงมึงจำเลยคือมันมีคนที่มันเก็บสารมันคุยกันต่อหน้าขนมขนมมันยืนเก็บสารอยู่มันพูดบอกว่ามันแบบว่ามันจะหมดความอดทนกับพวกแก๊งแล้วที่แบบว่ารับของอย่างละพันอะไรเงี้ยแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะคุมประชาชนให้ขายแม่ง 1,500 ทั้งหมดคือถ้าเห็นมีอะไรในตัวแล้วทุกคนมันรับหมดยังไงรีซิปออยังไงขวาบนอ่ะก็ต้องซื้อพูดอย่างนี้นี่เปิดปากไม่ได้เออไอ้เหี้ยหนมบอกเลข27มีข้าวแค่2จานนะแล้วก็มันจะข้าวแค่2จานได้ไงเร็วๆว่าได้ชื่อแล้วนะหัวแดงเออเหมือนกันมั้ย27บอก27ชื่อมาไก่ปืนมันผมไอ้เหยื่ออันนี้ของผมนี่เออไอ้อันที่มึงอันที่มันมาจากพรีเมียมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเหมือนไอเดียวไปถามมั้งไอเดียวก็ถามมันบอกว่ามันอันนี้พรีเมียมชัวร์เออไม่แต่ว่าอันเนี้ยเราต้องขอความร่วมมือจากอื่นด้วยป่ะเพราะว่าที่กูถามอ่ะเขาบอกว่าเขาส่งน็อกซิเลียส 1,200กูเจอตีนึงเขาบอกเขาส่งดอกซิเลียส 1,200 มึงลองฟังดีๆนะกัญชา 1,000 นึงโคเคน 1,000 นึงแคป 500ใช่ไหมยินดีตั๋วผมรับมาได้ 1,500 ตีไปกัญชาเริ่มดรอปเยอะแล้วจริงๆไปจริงๆหมดได้ครับคืออะไรเออหมายหมดอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนอ่ะไหนจะราคาขายอีกอะไรอีกประมาณความเสี่ยงอีกมึงตีไปต้นทุนประมาณ 3,000 เวลามึงขายมึงขายได้แหละ 5,000 5,000 ถ้าตีเป็นเงินแดงกำไรเรา 2,000 เงินแดงคูณ2เป็นเงินเขียวกำไรเราขวดละ 4,000 แล้วขายได้เต็มที่ก็น่าจะแค่บันหรือรอดไป2รอบถูกไหมเออตอนนี้ตำรวจมันแบบผมขายขวดนึงแบบมันก็ไล่ทีนึงอ่ะพี่เข้าใจมั้ยเออก็ใช่ไงก็ถึงบอกมันยากเออไม่หมดแล้วไม่หมดอ่ะ
ไปหมู่ดิไปหมู่ดิไปหมู่กันหน่อยมาอยู่โน่นน่ะอยู่ไปหมู่นะหมดจังเนี่ยกูมาก่อนละยังครับไอ้นั่นมันกล่องซองน่าจะของเด็กใหม่ครับตำรวจ8อยู่เดี๋ยวมึงไปขึ้นครอบครัวก่อนมันจะได้มีวอใช้กันแป๊บนึงครับก่อเพลงนี้พอแบ่งให้ได้แล้วเก็บติดตัวไปดิไอ้พวกขายของเล็กผมกิฟต์ของไป42ตัวนั่นแหละดีบายละนั่นนี่ไปนี่ไปขึ้นรถเดี๋ยวไปเอาไอ้หมายกับไอ้ชอนมาตรงนี้ก่อนเจอเป้าหมายแล้วนี่เลยตัวนี้เลยคนนี้แหละคนนี้แหละตัวไหนเลยเมียมึงบอกว่าเตะไม่พี่เชื่อพี่ไปป้นคนไม่ใช่เมียกูอยู่เกาะพี่ดำพี่ป้นผู้หญิงเหรอทำไมทำไมทำไมจบแล้วไว้นะพี่ป้นหมดตัวอย่างเดียวใช่ป่ะใช่รอเมื่อคืนมีหญิงสาวเอามาให้แสนนึงค่าอะไรอ่ะมันจบไงมันจบผมแทงปุ๊บผมก็ป้นเลยเจอเงิน 90,000 ในตัวเออเอาเข้าแก๊งดิเฮ้ยสวยแต่งรถไปหมดแล้วแต่งรถไปหมดไอ้ป่างั้นมึงติดแก๊งแสนนึงสวยเธอไม่พูดอ่ะไม่คือตรงหมู่มันก็ของแก๊งไงมันให้แก๊งไม่ได้หรอหรือยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นคนละใหญ่พูดเนี่ยคือมันแต่งรถไปแล้วไงก็เอามาคืนสิมึงไม่มึงก็เอามาคืนสิแสนนึงอ่ะรอวันที่มีก่อนนะสงสารผมมั้งเหรอไม้250กีแล้วเนี่ยซะ250เลยเหรอ250แล้วแล้วมึงไม่ติดการันตีวะไม่เอาเผื่อปืนมามันต้องใช้เหรียญแตกอ่ะผมก็อ๋อก็คือเผื่อติดนี่แค่นั้นแต่พาไปขึ้นครอบครัวก่อนมึงจะได้มีวอลใช้คุยกันนะครับตี400ทีเดี๋ยวพี่เอาโลโก้ให้ก็มีแล้ว Over Family เข้าใจแต่ไปเอาไอ้หมายกับไอ้ชอนมาด้วยมันไม่ได้อยู่ในแก๊งเราไงเราต้องไปแคร์มันจะเป็น Over Wongkale Ring อ่ะ Over Wongkale Ring คือชื่ออะไรเดี๋ยวกับพี่อันนี้คือพี่เป็นอันดับ2แล้วนะแบบมาเฟียอะไรครับ Wongkale อ่ะจัดไปอีก200ชุดที่พี่จะได้เป็นอันดับ1เต็มได้เดี๋ยวเอาให้ไหนพี่เชื่อก็มาพี่เชื่อฝากกดคุณพี่เหลือแล้วนะไปเฮ้ยไอชอนอ่ะไปไหนอ่ะไอชอนไปส่งเตยพี่เตยจะไปฟาร์มส่งที่ไหนอุ้ยเอาดีพี่เอาเงี้ยเอาหมดในคลิปเลยพี่ส่งที่ไหนส่งที่ไหนแข่งผมดีกว่าผมไม่เข้าทางเบิกรถอ่ะพี่รถ MBC ฮะมันไปที่ไหนนะที่มันเบิกรถได้อ่ะที่เป็น MBC เช่ารถอ่ะงั้นบอกให้มันรอบอกให้มันรอนี่ไปด้วยกันแทงผมผมไม่เข้าเอาอะไรวะเดี๋ยวพาไปขึ้นครอบครัวก่อน 2,500 ติดนี่คิดว่าเห็นเป็นพี่นะมันก็คงส่วนนะบอกก่อนแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วมันก็ใช้มาโคไม่ได้วะ1ได้อันนี้จบให้ตอนนี้คุณใช้มาโคอันเนี้ยเดลอนมันจะไปตีมั้ยไปอะไรโอ้ยต้องมาอัปเดตอะไรวะเนี่ยมึงขับเด็กขับเด็กขับไปเลยไปดิทำส่งให้น็อกเงี้ยแล้วน็อกไหมรับราคา 1,200 เราก็แทงคนส่งให้น็อกแหละไอ้เหี้ยก็แทงมันมึงก็บอกแล้วถ้ามันไปฟ้องน็อกก็บอกว่าเราพอใจที่ตี 1,000 จะรับไม่รับไม่รับก็มาทำเองไอ้สัตว์เขาไม่โอเคก็ให้เขามาตีเราอุ้ยแค่นั้นแหละเออแค่นั้นเองก็กูจะให้มันพันหนึ่งอ่ะได้มีไหนพี่กำลังไปเลเบลจริงแล้วข้อเสนอเนี่ยพี่ถามคุณยายหน่อยคุณยายไหนคุณยายอยู่ไหนฮัลโหลใหญ่เหี้ยหรอไอ้คนที่เสียคือไอ้คนที่เก็บแล้วก็มันจะหลุดนะมันจะหลุดครอบครัวเทคออฟมึงอ่ะมันก็ต้องคุยเป็นที่อะไรวะไม่เนี่ยพูดมันรับแป๊บนึงอัปเดตเฟิร์มแวร์แป๊บนึงมันรับของเกินราคาไอ้เหี้ยเฮ้ยโหกูเหลี่ยมก็เด้งเนินโหดกันด้วยนี่กูบอกจูวันเนี้ยคือกูไปนี่มาใช่ไหมไปเก็บของแรนดอมพูมากูเจอคนยืนขายแคปอยู่กูถามเขาว่าขายให้ใครเขาก็บอกเบอร์มาเป็นเบอร์พ่อรับแคป700มาดิเพื่อนก็รอ10ไอ้ปืนมาถามผมพี่กอล์ฟไอ้พี่ดำเออว่าเป็นไล่คนเมื่อตอนตกไป3คนมาถามอะไรหรือวะจะมาแทนใครเนี่ย3คนเนี้ยผมไม่บอกอะไรหรือวะมึงระแวงอะไรเขาไม่ได้บอกให้กูจะเข้ามึงระแวงอะไรกันผมบอกแค่นั่งบิดของพวกแม่งก็ได้นึกว่าอีกที่พวกเกินราคาทำหนึ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้งแบบทำเป็นลับนะทำลับไม่พ่อไอ้เชียกดไม่ได้เบอร์พี่มันอยู่ในตายเลยนะเบอร์พี่เฮ้ยนี่ไงที่คู่ที่หัวแดงอ่ะไหนอ่ะ